ปล่อยเบิ้งลายซื้อของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน16ปีนะที่ว่าล่าสุดนะทางสัมพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวและกับทีมชาติลาวในหุ่นเกิน16ปีก็มีการประกาศออกมานะก็จะเป็นสาวเก่าลายซื้อนักเตะสุดทำอิดนะก่อนที่ว่าจะมีการคัดเลือกให้เหลือ23คนสุดท้ายนะไปร่วมการแข่งขันรายการบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนหรือว่ารายการ AFF Asian Boy 10 2024ที่ว่าจะแข่งขันในระหว่างวันที่21มิถุนายน54กรกฎาคม2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งก็จะมีวิธีการจับสลากอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤษภาคม2024ก็ถ้าติดตามเมื่อว่าทีมชาติลาวจะได้อยู่กับสายใดนะซึ่งวันล่าสุดนะในมือวานนี้ก็คือวันที่28พฤษภาคม2024นะทางสภานบาเต้แห่งชาติลาวก็มีการประกาศรายชื่อ29นักเตะทีมชาติลาวเนาะที่ว่าจะสืบต่อคัดเลือกให้เหลือ33คนสุดท้ายนะซึ่งว่าจำนวน29รายชื่อนักเตะคนสุดท้ายนี่ก็น่าสนใจนะก็มีทางด้านพาญักศรีพัฒนนท์ก็คือเป็นนักเตะที่ว่าพ่อแม่เป็นลาวเนาะไปอยู่ไทยนะตอนเด็กน้อยๆกันเลยล่ะแต่ว่าพญักมันเกิดอยู่ไทยเรียนอยู่ไทยนะก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกับพาทีมโรงเรียนอบจไซน่าเนาะคว้าห้องแซมรายการ74เนาะซึ่งอาจจะแปะลิงก์ไว้เบิ่งกันแล้วกันว่าผลงานของเพิ่นโดดเด่นดีๆเนาะในรายการดังกล่าวนะก็คือกระซากลากเลยยิงประตูได้หลายประตูเนาะไปเบิ่งในลิงก์กันเลยเนาะสำหรับวันนี้เขาจะเบิ่ง29คนลายซื้อนักเตะทีมชาติลาวเนาะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการดังนี้นะก็เริ่มต้นกันที่พวกซาวตูก็มีทั้งนั้นแสงอาทิตย์อภัยยันละนะจากสมสรสร้างน้อยต่อด้วยไซสมพงทิพย์ภาพวงจากแขวงบุรีรัมย์ไซน์ต่อด้วยทิศสาครสัมลีวงวัดจากแขวงจำปาสักส่วนมากองหลังก็ประกอบมีทั้งนั้นกงเม่งยางวังเย่อนะจากสมสรเอสโซล่าบุญทศักดิ์จันทลาจากโรงเรียนมศ KNC สายสมอนแก้วมณีวงจากสมสรมาสดาต่อด้วยธัญวุฒิไซเจริญสมสรเอสุราพิสิทธิ์อจากโรงเรียนปัญญาทิพย์และก็คนสุดท้ายเป็นทัศพรคำพาณิชจากขวางจักรศักดิ์ส่วนบากองกลางครับก็มีทั้งด้านบินดี้โดนสนุพิษจากสมสรเอสุราคำเพชรผิวแสงทองจากโรงเรียนมศ KNC ปรินเดชเพชรตระกูลจากมศคำใสไซสวัสดิ์วันสวัสดิ์จากสมสรจำประสักกาดำก่อนเยอะจากสมสรสร้างน้อยสายคิดโคตรโยธาจากแขวงอัตปือวงเดือนสุรินบันจากแขวงหลวงพบางพุทธศักดิ์สีหาโคตรจากสมสรบ่อแก้วนะต่อด้วยพมสรนิระวงจากสมสรมาสเตอร์ปิยาโคตรกุลจากมศเคียนสี่สัพพีพรมมีไซจากสมสรจันทบุรีไซนาซิตจิตประสงค์จากแขวงจำปาสักบุญประเสริฐแสงสว่างจากแขวงสวรรณเขตกิมูลกัญญาจากแขวงลงหัวบางในการคนสุดท้ายของกองกลางก็เป็นสุนทวีแสงดาราเนาะจากสมสรดวงน้ำทาสำหรับกองหน้าครับก็มีพยัคฆ์ศรีพนนท์เป็นนักเตะจากไทยสัญชาติลาวเนาะเกิดอยู่ไทยนะก็คือดินให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนบุคคลแขวงไซนาคประเทศไทยนะต่อโดยพุทธพไตจันทารังสีจากโรงเรียนมศพงสวรรค์ธนกรจันทวงศ์จากสโมสรเวียงจันทน์ FT ศรีกาลาไซสงครามจากสโมสรจำปาสักและก็คนสุดท้ายเป็นลาวพหัตกัมกาสมผู้จากสโมสร KNC ก็เห็นได้ว่านักเตะจากสโมสรเอสโซล่ามันบ่หลายบ่ได้เนาะส่วนที่เพิ่มมาใหม่มีหลายก็จากโรงเรียนมศ KNC นะที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในรายการโคป้าโคค่าโคล่าในรายการซีเศร้าเนาะที่ว่าทางโคกจัดขึ้นก็คือมีนักเตะหลายคนสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็มีนักกีฬาจากต่างแขวงหลายนะจากโรงพยาบาลจากจักรศักดิ์จากบ่อแก้วคนอื่นถือว่าน่าสนใจนะจังหวะจำนวน29นักเตะคนที่รายงานมานี่นะจะมีการตัดเหลือ23คนสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันรายการดิจิประเทศอินโดนีเซียกับรายการชิงแชมป์อาเซียนหุ่นยุบเกิน16ปีขอจะช่วยเตะทีมชาติลาวหุ่นยุบเกิน16ปีกันแล้วกันสุขสนสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเพราะว่านักเตะอยู่น้อยของเราเฮาแม่นมีผลงานมูลเสื้อทันดีงามมาแล้วนะ